จากนนทบุรีไปสุพรรณบุรีท่านผู้ชมอันนี้ดูเป็นอุทาหรณ์เตือนกันชนิดหนึ่งนะค่ะคนขับแท็กซี่อ่ะมีโรคประจำตัวค่ะแล้วปรากฏว่าวูบรอเลยตักขึ้นก็เลยพุ่งออกมาอย่างนี้เลยคือแท็กซี่พุ่งออกมาจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยไม่มีทีท่าว่าจะเบรกนะคะปีนฟุตบาทพุ่งชนรั้วไม้กั้นแล้วพอลงมาถูถนนรถบรรทุกเขามาทางตรงชนเข้าไปอย่างจังสรุปคนขับแท็กซี่เสียชีวิตนะคะเพื่อนเนี่ยบอกว่าเขาเป็นโรคประจำตัวคือโรควูบค่ะแล้วโหมขับรถพักผ่อนไม่พอในรถเนี่ยก็เจอซองยารักษาโรคประจำตัวแล้วก็ใบกระท่อมคือมาแบบไม่ได้เบรกเลยนะคะวูบมา